This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาสำเริงสำราญกับเรื่องเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะยินดีต้อนรับคุณฟังทุกๆท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดที่คุณฟังได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.thaipbsonline.net ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะฟังซ้ำแล้วก็ฟังย้อนหลังได้วันนี้ยังคงเป็นซีรีส์ศพข้างบ้านรวมรำลึกงานเขียนของคุณสรจักษ์สิริบริรักษ์ค่ะนักเขียนฝีมือดีในแนวสยองขวัญฆาตกรรมอำพรางลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนวันนี้เลือกเรื่องเด็กดีของย่าและถ้ามีเวลาเหลือนะคะต่อด้วยขวัญอ่อนคุณเป็นคนขวัญอ่อนไหมคะแต่เรื่องนี้คนขวัญอ่อนก็ควรฟังค่ะแล้วก็ควรฟังอย่างยิ่งด้วยนะคะเพราะว่าสนุกแล้วก็ชวนติดตามและที่สำคัญหักมุมจนคุณนึกไม่ถึงทีเดียวนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องสั้นของคุณสรจักษ์สิริบริลักษ์ที่หลายคนติดอกติดใจเราเริ่มซีรีส์ศพข้างบ้านมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ขออภัยมาตั้งแต่วันศุกร์ที่31พฤษภาคมนะคะถ้าคุณฟังต้องการที่จะเก็บฟังย้อนหลังเริ่มตั้งแต่วันนั้นได้เลยค่ะ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกวันนั้นละค่ะเริ่มเป็นวันแรกนะคะตอนแรกๆกะว่าจะเล่าอีก1วันก็คือวันนี้แต่คิดมาคิดไปต่ออีกสักวันให้จบสัปดาห์เลยก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยเริ่มเรื่องใหม่ดีไหมคะเอาละถ้าคุณพร้อมแล้วไปฟังเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องนี้กันเลยนะคะเด็กดีของย่าค่ะคมล้วงสองมือลงในกระเป๋ากางเกงประหนึ่งว่าแอร์ในร้านสุกี้หรูแห่งนี้เย็นเกินไปเขาทำปากสั่นขณะนิ้วแอบคลำธนบัตรในกระเป๋าอีกครั้งเพื่อความมั่นใจแล้วเขาก็พบว่ามันเหลืออยู่ไม่ถึง8ใบขณะเดียวกันสาวที่เขาพามาเลี้ยงข้าวก็สั่งโน่นสั่งนี่เพิ่มอย่างน่าตกใจเอากุ้งมาอีกเอาแบบตัวโตๆไม่มีหรอเพิ่มมีหยกอีก2ก้อนเส้นจี้2สาหร่ายทะเลปลาหมึกปลาสวรรค์อกไก่มีอะไรพิเศษบ้างอ้อหอยนางรม2ที่เลยนะพอแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มคมมองดูเพื่อนสาวด้วยความหวาดวิตกในขณะที่เพื่อนสาวหลิวตาให้คม1ทีด้วยความขบขันอ้อเดี๋ยวก่อนมีวายไหมจ๊ะขมสะดุ้งโยงไม่ดีมั้งเก๋เรายังเป็นนักเรียนอยู่นะโอ้โหขมนี่เชยจังเลยอ่ะวายเป็นเครื่องดื่มสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่เห็นจะเสียหายอะไรแล้วนี่เรามาฉลองปีใหม่กันไม่ใช่หรอทำขี้เหนียวไปได้หรือว่าไม่มีเงินเปล่าเปล่าเรื่องเงินไม่ต้องพูดหรอกขอโทษนะครับทางร้านไม่มีบริการวายครับเด็กหนุ่มรอบถอนใจภาวนาขออย่าให้เธอกินอะไรมากกว่านี้เลยถ้าคุณย่ารู้เฮ้อคงไม่อยากจะคิดเด็กหนุ่มรู้สึกว่าความคิดของตนเองเขาท่าทีเดียวขณะที่เดินออกจากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขข้างมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ก็เขียนไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่ยังมีบริการโทรเลขคุณฟังยังคงจำความรู้สึกขณะใช้บริการโทรเลขได้ไหมคะหลายปีมาแล้วเนาะหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ส่งโทรเลขหรือว่ารับโทรเลขในขณะที่เด็กๆรุ่นใหม่หลายคนนะคะอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ
คมใช้โทรเลขค่ะใช้โทรเลขบอกคุณย่าแทนที่จะโทรศัพท์โดยตรงย่าอาจจะสงสัยแต่นั่นก็จะเป็นข้อสงสัยเพียงประการเดียวเมื่อเทียบกับการโทรศัพท์แล้วก็อาจจะโดนซักถามด้วยคำถามฉับพลันชนิดตัวต่อตัวที่เขาอาจจะคิดถ้อยคำไม่ทันเช่นทำไมไม่กลับบ้านไม่คิดถึงย่าหรอแล้วก็อื่นๆอีกสารพัดถ้าเป็นสมัยนี้คมก็อาจจะใช้อีเมลถ้าย่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะคะหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็อาจจะส่งข้อความทางมือถือแต่ว่าสมัยโน้นโทรเลขค่ะเป็นคำตอบเดียวถ้าไม่อยากคุยกันถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะคมส่งโทรเลขว่าคิดถึงคุณย่ามากแต่กลับไม่ได้ขอโทษด้วยครับตามประเพณีนิยมของการส่งโทรเลขนะคะสั้นๆกระชับจะได้ประหยัดสตางค์ส่งโทรเลขเรียบร้อยเด็กหนุ่มเดินออกจากที่ทำการไปรษณีย์ลมหนาวพัดแรงคมรู้สึกผิดนิดๆอยู่ในใจแต่เขาก็มีเหตุผลปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเราเคยกลับไปฉลองวันปีใหม่กับคุณย่าทุกปีจะเว้นสักปีไม่น่าจะเป็นข้อเสียหายอะไรมนุษย์เราพบกันไม่ถึง100ปีก็ต้องจากกันคุณย่าควรเข้าใจที่หลานคนอื่นๆไม่เห็นมีใครขึ้นไปเยี่ยมเชียงใหม่ตอนนี้อากาศรึก็หนาวเต็มทีคนเราเวลาที่ทำผิดก็มักจะมีเหตุผลสารพัดมาปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองสบายใจแต่ความเป็นจริงของคมก็คือเขาไม่มีค่ารถกลับบ้านเงินที่สำรองเอาไว้เป็นค่ารถและก็ค่าของฝันฝากคุณย่าสำหรับช่วงเวลาปีใหม่หมดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้จะหยิบยืมใครก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็กลับบ้านกันหมดเพราะนี่คือช่วงปีใหม่กลายเป็นว่าเด็กหนุ่มต้องนอนเฝ้าหอพักอยู่คนเดียวแทนที่จะได้ไปฉลองปีใหม่กับคุณย่าที่เลี้ยงเข้ามาแต่อ้อนแต่ออกเพราะยายเก๋เพื่อนผู้หญิงอ้วนๆกินจุกับความหน้าใหญ่ใจโตของตัวเองแท้เทียวเด็กหนุ่มดึงหมวกแก๊ปหนังดำจากกระเป๋าหลังขึ้นสวมแล้วก็เดินกระโดดโลดเต้นประสาวัยรุ่นไปตามบาดวิถีที่ปูด้วยอิฐสีน้ำตาลตอนนี้มหาวิทยาลัยร้างคนเงียบสงบใครๆเขาก็กลับบ้านกันทั้งนั้นคุณฟังเคยมีประสบการณ์อยู่มหาวิทยาลัยคนเดียวในช่วงเทศกาลไหมคะโอ้โหคนที่เคยมีประสบการณ์มักจะพูดเป็นเสียงเดียวว่ามันเหงาจับใจจริงๆคมก็คงจะเป็นเช่นนั้นละค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ใครๆก็กลับบ้านกลับไปหาครอบครัวจะมีอยู่ไม่กี่คนละที่ไม่ได้กลับหรือว่ากลับไม่ได้คมก็เป็นหนึ่งในนั้นเด็กหนุ่มนั่งใต้ต้นหูกวางปล่อยจินตนาการล่องลอยไปกับสายลมหนาวคิดถึงย่าเพื่อนๆแล้วก็หญิงที่ตนติดพันถ้ายายเก๋ไม่กินมากก็คงจะดีอยู่หรอกวัย18ทำให้เขานึกถึงซานตาคลอสและเทพนิยาย18ปีช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่เทพนิยายเวทมนต์คาถายังไม่ได้เลือนไปจากความนึกคิดและความทรงจำของเด็กหนุ่มวัยนี้ขมนึกอยากมีเวทมนต์เหมือนในหนังที่ดูเมื่อคืนเขาจะได้เสกของขวัญชิ้นงามๆให้คุณย่าแล้วก็เสกตั๋วเครื่องบินให้ตัวเองยายเก๋จะต้องทึ่งในตัวเขาแน่ๆขมหยิบกิ่งไม้แห้งข้างตัวมาถือท่องคาถาพึมพำแล้วก็แตะกิ่งไม้เข้ากับลูกหูกวางที่ร่วงตามพื้นโอมมลึกกึกกึ๋ยจงกลายเป็นเค้กก้อนใหญ่เป็นตั๋วเครื่องบินเป็นคุณย่าจนบ่ายคล้อยเด็กหนุ่มเดินกลับหอพักด้วยความเซ็งและแล้วในขณะที่คมนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่ห้องอาหารคนเดียวตอน3ทุ่มแม่บ้านประจำหอก็ตะโกนเรียกพร้อมบอกว่า
น้องคมมานี่เร็วโทรทางไกลจากเชียงใหม่มาแน่ถ้าเป็นสมัยนี้คุณย่าก็คงโทรเข้ามือถือเนาะแต่สมัยก่อนนี้โอ้โหเวลาจะโทรหากันนี่แหละค่ะก็ต้องโทรศัพท์ไปที่โทรศัพท์บ้านนะคะถ้าอยู่หอพักก็ต้องโทรไปที่หอแล้วเราก็จะถูกตามตัวด้วยความตื่นเต้นว่าเอ๊ะใครนะเด็กหนุ่มเด้งจากโซฟาด้วยความดีใจต้องเป็นคุณย่าแน่ๆฮัลโหลครับคมพูดครับคมเหรอจ๊ะนี่ย่าเองนะสบายดีหรือเปล่าลูกเอ้ยเสียงอบอุ่นคุ้นหูตั้งแต่พ่อแม่ของคมจากไปส่งความห่วงใยมาทางสายโทรศัพท์คมรีบตอบสบายดีครับคุณย่าคมคิดถึงคุณย่ามากเลยเพื่อนๆกลับบ้านกันหมดเลยครับอ้าวแล้วทำไมลูกไม่กลับบ้านล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับคือคมต้องทำงานที่ครูสั่งครับคมยังทำไม่เสร็จถ้าเป็นเรื่องเรียนก็ช่างมันเถอะลูกเรื่องเรียนสำคัญกว่าย่านึกว่าลูกหมดเงินเปล่านะครับคมใช้เงินตามที่คุณย่าสอนคมยังซื้อของขวัญไว้ให้คุณย่าด้วยเสียดายไม่ได้เอาไปให้โอ้โหถึงขนาดนั้นเชียวเหรอลูกซื้ออะไรไว้ให้ย่าล่ะบอกไม่ได้ครับความลับคมโกหกอีกตามเคยนะคะโกหกซ้ำโกหกซ้อนพร้อมกับเหตุผลในใจว่าไม่เป็นไรหรอกไว้เงินค่าอาหารเดือนหน้าออกค่อยซื้อของส่งให้คุณย่าทางไปรษณีย์ก็ได้พูดเอาใจไว้ก่อนความลับก็ไม่เป็นไรงั้นพรุ่งนี้ย่าจะบินไปรับของขวัญด้วยตัวเองดีไหมลูกอะไรนะครับเอ้าร้องดังหูแทบแตกดีใจมากเหรอย่าบอกว่าพรุ่งนี้ย่าจะบินไปรับของขวัญคุณย่าพูดจริงเหรอครับจริงสิย่าถือโอกาสไปเยี่ยมอาน้อยด้วยแล้วก็จะได้ไปตัดแว่นใหม่ที่ร้านเจ้าประจำดีเหมือนกันจะได้เห็นหน้าลูกด้วยเราเคยฉลองปีใหม่ด้วยกันทุกปีไม่ใช่เหรออยากรู้จริงว่าลูกซื้อของขวัญอะไรให้ย่าหนุ่มน้อยเหงื่อแตกตายละปากพร่อยแท้ๆเขานอนหลับๆตื่นๆเจ็บใจที่ตัวเองโกหกย่าและคราวนี้จะทำยังไงย่าคงมาถึงหอพักประมาณ10โมงปกติแล้วย่าชอบไปไหนมาไหนด้วยตัวเองเพื่อให้ลูกหลานเห็นว่ายังไม่แก่เพราะฉะนั้นการไปรับย่าที่สนามบินจึงถือเป็นการดูถูกดูแคลนอย่างยิ่ง6โมงเช้าเด็กหนุ่มลุกจากที่นอนหรือคนตู้เสื้อผ้าซ้ำเป็นครั้งที่3เผื่อจะเจออะไรที่จะใช้เป็นของขวัญให้คุณย่าได้เขาหยิบการ์ดอวยพรเหลือจากปีที่แล้วมาเขียนข้อความอวยพรยาวเหยียดเผื่อมันจะช่วยทดแทนของขวัญที่ไม่มีจริงถ้ามีเวทมนต์เขาจะเสกไดอารี่เล่มเก่าให้เป็นของใหม่หรือเสกเสื้อกันหนาวให้กลายเป็นไหมพรมของผู้หญิงโอ้มะลึกกึกกึ๋ยโอ้มะลึกกึกกึ๋ยทำไงดีผมพูดซ้ำๆอยู่คนเดียวเก้าโมงครึ่งมีเสียงกระดิ่งริมรั้วดังหนึ่งครั้งน้องคมมีแขกมาหาจ้ะเด็กหนุ่มรีบแต่งตัวเรียบร้อยหยิบการ์ดใบโตติดมือไปด้วยใจเต้นตึกตักตึกตักจะแก้ตัวกับคุณย่าว่ายังไงดีเนาะเพื่อนขโมยของขวัญไปหรือว่าของขวัญตกแตกหรือคมเด็กเกินกว่าจะคิดได้ว่าการสารภาพผิดก็เป็นของขวัญที่มีค่าประการหนึ่งสำหรับผู้ที่อาวุโสกว่าเด็กหนุ่มสะดุ้งเฮือกเมื่อเปิดประตูแล้วพบว่าคนที่นั่งรอในห้องรับแขกไม่ใช่คุณย่าแต่เป็นยายเก๋ใหญ่หน้ากากหมูที่พรานเงินเขาจนเกลี้ยงกระเป๋าเมื่อคืนก่อนหน้านี้เธออยู่ในชุดเอี้ยมสีแดงสดใสเก๋
เด็กหนุ่มรู้สึกประดักประเดิดดีใจที่เห็นแต่ไม่ใช่ตอนนี้จ้าเย้เก๋จอมขมือบทำไมทำหน้าเหมือนโดนผีหลอกอย่างนั้นล่ะคมไม่ดีใจที่เห็นหน้าเก๋เหรอเปล่าหรอกพอดีคุณย่ากำลังจะแวะมาเยี่ยมน่ะก็เลยนึกว่าอ๋อเหรอดีจังคุณย่าจะมาให้เก๋รู้จักด้วยนะไม่ได้คือแบบว่าคุณย่าไม่ชอบรู้จักคนแปลกหน้าคมโกหกอีกแล้วพลางชะเง้อดูริมรั้วถ้าย่ามาตอนนี้เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงความต้องแตกแน่ๆย่าพร่ำสอนเสมอว่ายามเรียนอย่าริลองรักและสตรีคือศัตรูของการเรียนนี่คือคำสอนของคุณย่าที่คมจำได้แล้วก็ไม่อยากให้ย่าเห็นว่าเขาไม่ทำตามที่ย่าสอนงั้นก็ตามใจไม่รบกวนเวลาคมหรอกนะตั้งใจจะเอาเค้กมาให้วันปีใหม่แค่นั้นแหละเห็นอยู่หอคนเดียวกลัวจะเหงาเด็กสาวทำหน้าหมูงอนยื่นกล่องเค้กเบื้องเริ่มให้น้ำเสียงบอกว่าน้อยใจเก๋คือเราไม่เป็นไรหรอกเก๋เข้าใจคนเราต้องมีเวลาส่วนตัวสำหรับคนในครอบครัวคนนอกไม่น่าเข้าไปยุ่งสุขสันต์วันปีใหม่นะแค่นี้ละกันเธอทำหน้าบูดไปนิดนึงแล้วก็หันหน้ามายิ้มอีกทีว่าถ้าคุณย่ากลับแล้วโทรคุยกับเก๋บ้างนะยังไม่ทันที่เด็กหนุ่มจะเดินถึงห้องเสียงกระดิ่งหน้าหอก็ดังขึ้นอีกครั้งคุณย่าแน่ๆครั้งนี้ขมรีบเอากล่องเค้กวิ่งไปเก็บแต่เมื่อถึงหน้าห้องเขาก็คิดอะไรออกขมดึงการ์ดใบเล็กที่กลัดติดกับริบบิ้นออกเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อยิ้มขี้โกงแบบเด็กๆ เขาเอาการ์ดใบใหญ่ของตนเสียบแทนถือเดินกลับมาที่ห้องรับแขกราวกับว่านั่นเป็นของขวัญที่ตนเตรียมไว้ให้คุณย่าตายจริงน่ารักอะไรอย่างนี้หลานย่าคุณย่ารับกล่องเค้กใบโตจากหลานโอ้โหเค้กโรงแรมนี้มีชื่อนะเนี่ยคุณย่าเพ่งดูยี่ห้อที่กล่องมันคงแพงแน่ๆหน้าตาเธอเปี่ยมด้วยความปิติไม่แสดงความรู้สึกเสียดายเงินอย่างปากว่าผมอุตส่าห์ออมค่าอาหารเกือบ2อาทิตย์เพื่อสั่งเค้กชิ้นนี้ให้คุณย่าเป็นพิเศษเลยนะครับคมโกหกอีกแล้วเขาเชื่อว่าการโกหกเพื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นสิ่งที่ทำได้และย่าก็ไม่เคยจับได้สักครั้งตายแล้วโถโอ้โหโถหลานย่าย่าบอกเป็นครั้งที่ล้านแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกครับคมยอมอดเพื่อคุณย่าจะได้มีเค้กอร่อยทานกับกาแฟอันใหญ่อย่างนี้ทานได้ทั้งปีเลยคุณย่าหัวเราะกิ๊กดีจริงเชียวย่ากำลังอยากกาแฟหนูจ๋าจะกรุณากาแฟ2ที่เป็นพิเศษเพื่อให้ย่าหลานฉลองปีใหม่ได้ไหมจ๊ะคุณย่าหันไปทางแม่บ้านที่กำลังเช็ดเคาน์เตอร์แม่บ้านก็รับคำด้วยยินดีเพราะว่าคุณย่ามักจะทิปงามๆทุกครั้งที่มาเยี่ยมหลานขอร้องแบบนี้ใครล่ะจะขัดได้ช่างเป็นบรรยากาศอันชื่นมื่นจนกระทั่งถึงตอนที่คุณย่าหยิบจานรองแล้วก็มีดตัดเค้กทันทีที่เปิดกล่องเค้กคุณย่านั่งจ้องหน้าเค้กเงียบๆตอนนั้นบรรยากาศชื่นมื่นก็พลันหายวับไปเพราะว่าเค้กหน้าครีมกลิ่นวานิลาบนโต๊ะที่แต่งหน้าอย่างประณีตนั้นแต่งหน้าเป็นช่อกุหลาบสีชมพูและสีเหลืองมีรูปหัวใจ2ดวงคล้องกันอันหนึ่งเขียนว่าคมอีกอันเขียนว่าเก๋พื้นที่ว่างตรงกลางเขียนว่ามอบเค้กนี้ให้ในคมหนุ่มน้อยที่เลี้ยงข้าวสาวงามจนหมดตัวจากยายเก๋เองแหละ
ดูเหมือนว่าเวทมนต์คาถาจะมีจริงโอมมลึกกึกกึ๋ยได้ผลอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าได้ผลในอีกทางที่ไม่ใช่ทางซึ่งหนุ่มน้อยอยากจะให้เป็นอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่เรื่องนะคะของเรื่องสั้นศพข้างบ้านที่อ่านแล้วยิ้มแถมอีกเรื่องค่ะช่วงหน้าขวัญอ่อนเรื่องนี้ยังไม่บอกนะคะยังไม่บอกแล้วก็ยังไม่พูดอะไรถึงเรื่องนี้มากดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเดาได้ต้องฟังก่อนแล้วถึงจะค่อยคุยเนาะแต่ที่ฉันชอบมากเลยเรื่องเด็กดีของย่าเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะเคยเจอกับตัวเองโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดที่บางทีก็เผลอใช้เงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจนกระทั่งกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ต้องโกหกผู้ใหญ่โกหกพ่อแม่และบางทีก็มักจะมีเหตุผลให้กับตัวเองว่าการโกหกเพื่อทำให้คนที่เรารักสบายใจนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่มันดีจริงหรือไม่ก็น่าคิดนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่แน่ใจว่าขวัญไม่อ่อนรวมไปถึงใครที่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนขวัญอ่อนอยากให้ฟังเรื่องนี้นะคะเรื่องสั้นที่ชื่อว่าขวัญอ่อนจากซีรีส์ศพข้างบ้านสรจักค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ศพข้างบ้านนะคะเรื่องที่ผ่านไปเด็กดีของย่ามาที่ช่วงนี้ขวัญอ่อนค่ะใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนขวัญอ่อนหรือเป็นคนขวัญแข็งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอยากให้ฟังค่ะเรื่องนี้ก็สนุกคือสนุกทุกเรื่องแต่ดิฉันเองก็พยายามเลือกเรื่องที่ไม่โหดจนเกินไปเลือกเรื่องที่พอฟังถึงตอนจบยังรู้สึกว่าชีวิตมีความหวังยังรู้สึกยิ้มได้แต่บางเรื่องนี่โอ้โหแบบสุดๆจริงๆนะคะก็เป็นลักษณะเฉพาะของเรื่องในแนวนี้มั้งคะในแนวฆาตกรรมอำพรางนะคะในแนวที่สะท้อนด้านมืดของจิตใจมนุษย์ซึ่งสุดลึกล้ำเหลือกำหนดใช่ไหมเหมือนที่สุนทรภู่เคยสอนเอาไว้ว่าจิตมนุษย์นี่มันสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนจริงๆสำหรับเรื่องขวัญอ่อนเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มเช่นเดียวกันเด็กหนุ่มกับคุณแม่คนหนึ่งไม่ใช่คุณแม่ของเขานะเป็นคุณแม่ของลูกชายที่จากไปเป็นเจ้าของบ้านเช่าเด็กหนุ่มกับเจ้าของบ้านเช่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วติดตามได้เลยค่ะกับเรื่องขวัญอ่อนซีรีส์ศพข้างบ้านค่ะเด็กหนุ่มค่อยๆผลักบานประตูรั้วไม่ให้เกิดเสียงดังเพราะไม่อยากให้นางสุภาพหันมามองพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดแต่ยังไม่ทันที่เท้าจะย่างลงบนทางเดินนางสุภาพก็หันตัวมาจากแปลงดอกไม้ราวกับว่ามีเรดาร์จับความเคลื่อนไหวติดอยู่กลางแผ่นหลังกลับมาแล้วเหรอจ๊ะพ่อหนุ่มมหาวิทยาลัยเธอมองเขาด้วยสายตาชื่นชมเกินพอดีพุ่มดอกดาวกระจายสีเหลืองขาวและชมพูโดนลมพัดแกว่งไกวกระรอกวิ่งหยุดใต้ต้นหูกวางจริงๆแล้ว
เป็นสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมนะคะจะมีก็แต่นางสุภาพนี่แหละที่อาจจะลดทอนความรื่นรมลงไปสวัสดีครับคุณสุภาพเรียกป้าว่าคุณป้าดีกว่าจ้ะวันนี้มีโทรศัพท์มาจากผู้หญิงชื่อตุ๊กหลังจากที่เธอออกไปเรียนตอนเช้าได้สัก10นาทีมั้งแฟนหรือเปล่าเอ่ยคิมไม่ตอบคำถามเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อคิมนะคะดอกไม้สวยจังนะครับเขาทักทายแล้วก็ทำท่าจะผละไปแต่นางสุภาพไม่ยอมเลิกราง่ายๆทำไมวันนี้กลับเร็วจังล่ะจ๊ะไม่เรียนหนังสือหรอลูกชายป้าบางทีก็กลับเร็วแบบนี้เหมือนกันแต่ป้าไม่กล้าถามกลัวเขาจะคิดว่าเราจับผิดผมต้องรีบกลับมาทำรายงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จครับมะรืนนี้ต้องส่งแล้วผมเสียเวลากับการขนของย้ายบ้านตั้ง2วันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะเธอถึงนั่งเขียนอะไรอยู่จนดึกจนดื่นเมื่อคืนไม่ใช่ว่าป้าแอบดูหรอกนะเพียงแต่ว่าป้าตื่นมากลางดึกยังเห็นไฟเปิดสว่างอยู่ตอนแรกก็คิดว่าจะตักขนมใส่ถ้วยมาฝากเหมือนกันแต่อากาศมันก็หนาวเหลือเกินไขข้อปวดชาไปหมดว่าจะไปหาหมอแผนโบราณสักทีเพราะยาหมอสมัยใหม่นี่ไม่ค่อยจะได้ผลเลยหญิงเจ้าของบ้านคุยเรื่อยเปื่อยจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นเวลาผ่านไป20นาทีก็ยังไม่เลิกคิมกระสับกระส่ายอยากรีบกลับเข้าบ้านนี่ป้าทำให้เธอรำคาญหรือเปล่าเปล่าครับแมวดำผอมเกรงที่ยืนข้างเธอพระออกมาเคลียร์ครอรอบขากางเกงคิมแหมขอบใจเหลือเกินจ้ะเฮ้อคนแก่ก็อย่างนี้แหละอยากมีเพื่อนคุยแก้เหงาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอเนี่ยหน้าตาเหมือนลูกชายคนเดียวของป้ามากเลยเด็กหนุ่มรอบถอนใจด้วยความอึดอัดเขาเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่ได้3วันเจ้าของบ้านพูดเรื่องที่เขาหน้าเหมือนลูกชายที่ตายไปแล้วของเธอกว่า10ครั้งเจ้าแมวผอมเริ่มตะปบขากางเกงยีนมันลากเล็บจนเกิดเสียงดังแกรกแกรกนางสุภาพพูดต่อเขาเป็นเด็กหนุ่มหล่อเหมือนเธอนี่แหละแต่สูงกว่านี้นิดนึงจมูกโด่งเหมือนพ่อเขาป้าห้ามเขาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอ้เรื่องจักรยานเสือภูเขาอะไรนี่แต่เขาก็ไม่เคยฟังวันนั้นป้าจำได้ดีเขาขอไปเที่ยวเขาใหญ่กับเพื่อนขี่จักรยานกันไป5คนคุณสุภาพครับเด็กหนุ่มสะบัดเท้าให้แมวหลุดจากขากางเกงแล้วก็รีบบอกว่าผมเกรงว่าจะต้องรีบไปทำรายงานที่ค้างให้เสร็จก่อนนะครับถ้าเช่นนั้นปับกับไปเถอะจ้าไปเถอะแต่เด็กหนุ่มต้องหยุดโดยมารยาททั้งที่ก้าวเท้าเดินออกไปแล้วเธอแน่ใจนะว่าจะไม่แวะทานขนมที่ป้าเตรียมเอาไว้ให้ซะก่อนป้าอุตส่าห์เตรียมสาคูถั่วดำไว้ให้เธอเป็นพิเศษเชียวนะเนี่ยถั่วดำต้องแช่น้ำไว้แต่เช้าต้มเป็นชั่วโมงจึงสุกกะทิก็คั้นเอาแต่หัวคนๆป้าทำให้เธอเพราะเธอคล้ายลูกชายของป้ามากทีเดียวเขาไม่น่าจากป้าไปตั้งแต่ยังเด็กเลยในตานางสุภาพส่อแววแปลกๆเด็กหนุ่มลำบากใจเขาสะบัดเท้าไปมาเขาจะต้องส่งรายงานมะรืนนี้เขาต้องการสมาธิต้องการเวลาและความสงบถ้าเข้าไปกินขนมในบ้านของเธอเหมือนเมื่อวานเขาคงจะเสียเวลาอีกกว่าชั่วโมงนั่งดูอัลบั้มรูปถ่ายเดิมๆฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมซ้ำซากของลูกชายเธอท่าทางของคิมสอให้เห็นความอึดอัดเอางี้ดีกว่าเธอไปทำการบ้านเถอะคิมรู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อนางทำเสียงน่าสงสารจริงๆเขาเข้าใจความรู้สึกของหญิงชราที่สูญเสียลูกชายคนเดียวเธอเหงาเธอไม่มีเพื่อนคุยแต่เธอก็ไม่ควรคาดคั้นให้ผู้เช่าบ้านต้องทำหน้าที่นี้แต่อย่างไรซะความรู้สึกผิดเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเขาน่าจะคุยกับเธอให้นานกว่านี้หน่อย
เดี๋ยวป้าจะตักขนมไปให้ที่บ้านก่อนละกันนะพระเจ้าเธอจะตามไปที่บ้านกว่านางสุภาพจะกลับออกไปพร้อมถ้วยขนมก็เป็นเวลาเกือบชั่วโมงเธอนั่งอ้อยอิ่งอยู่เป็นนานสองนานปากบอกว่าให้คิมทำงานไปจะไม่รบกวนแต่สายตาที่สอดสายไปมาหรือสายตาที่เอื้ออาทรเกินปกติพร้อมคำถามทีละนิดทีละหน่อยยังคงทำลายสมาธิเป็นอย่างมากมันแย่ยิ่งกว่าการนั่งคุยกันอย่างเป็นงานเป็นการซะอีกตอนนี้เด็กหนุ่มอยู่คนเดียวพร้อมที่จะทำงานแล้วเขาพยายามขจัดอารมณ์ขุ่นมัวให้ออกไปจากใจโดยเร็วโต๊ะหนังสือของคิมอยู่ติดหน้าต่างบรรยากาศร่มรื่นเสียงนกกระปูดดังมาจากชายคลองลมเย็นพัดใบก้ามปูเหลืองร่วงพลูเป็นระยะเหมือนฝุ่นทองโปรยจากฟากฟ้าบนโต๊ะมีนวนิยายอยู่ 4-5 เล่มวางรายล้อมรายงานที่เขียนค้างอยู่ถึงบรรทัดที่ว่านวนิยายเรื่องนี้ใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเกินไปผู้ประพันธ์ไม่หลากคำมีการใช้คำซ้ำซ้อนเช่นในหน้าที่154ย่อหน้าที่2ในป่ามีต้นไม้มากมายทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้ดอกไม้ผลนี่เป็นการวิจารณ์บทประพันธ์เรื่องที่3ใน5เรื่องซึ่งทั้งหมดเขาจะต้องส่งมารืนนี้คิมรีบเขียนต่อโดยเร็วเขาจบงานวิจารณ์ชิ้นที่4ตอน6โมงเย็นในตาปวดหนึบร้อนผ่าวเป็นผลจากการนอนน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาไม่อยากรื้อฟื้นถึงเหตุที่เขานอนน้อยเพราะเกรงว่ามันจะกลับมารบกวนความคิดเขาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังนี้เมื่อ2วันที่แล้วก่อนหน้านี้เขาอยู่คอนโดมิเนียมที่พ่อแม่ผ่อนไว้ให้ใกล้มหาวิทยาลัยแต่ความเป็นคนต่างจังหวัดเคยอยู่บ้านใหญ่โตทำให้เขาอึดอัดอยู่ได้สักระยะหนึ่งคิมก็ขอย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้ซึ่งแม้ราคาค่าเช่าจะสูงมากเพราะเป็นบ้านไม้สองชั้นแยกเป็นสัดส่วนและต้องจ่ายล่วงหน้า3เดือนเต็มแต่เด็กหนุ่มก็ไม่รีรอที่จะขอเงินพ่อแม่เพราะพอใจกับบรรยากาศสงบร่มรื่นเป็นส่วนตัวจริงๆแล้วบรรยากาศบ้านเช่าหลังนี้ไม่เพียงแค่สงบมันออกจะสงัดถ้าต้องอยู่คนเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคับคล้ายคับคราว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากข้างล่างบนหลังคาห้องครัวเสียงกระดานลั่นเสียงที่รบกวนโสตประสาทของเขาเขาคิดถึงอนันต์เพื่อนซีซึ่งจะย้ายมาร่วมแชร์ค่าเช่าอาทิตย์หน้าถ้ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยก็ดีเพราะบรรยากาศในบ้านหลังนี้ทำให้ประสาทหลอนได้ง่ายเสียงแมวดำร้องจากบนหลังคาเขามองไปที่เรือนไม้หลังใหญ่เห็นนางสุภาพกำลังนั่งคุยกับใครสักคนก็แปลกดีเพิ่งรู้ว่าเธอมีเพื่อนเหมือนกันคิมลากเก้าอี้มาที่ระเบียงเอนตัวตามสบายหลังจากนั้น10นาทีเด็กหนุ่มก็หลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนกลางดึกเสียงบางอย่างปลุกให้เขาตื่นขึ้นจะเรียกว่าตื่นคงไม่ถูกต้องนักเขาไม่สามารถที่จะบังคับหนังตาให้เปิดแขนและขาก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งแต่หูยังคงได้ยินเสียงแปลกที่ดังจากที่ห่างไกลออกไปมันดังแกรกแกรกกริกกริกเหมือนเสียงอะไรที่คุ้นเคยคิมคิดไม่ออกและไม่มีอารมณ์จะคิดเขาพยายามขยับร่างกายความกลัวแล่นจับขั้วหัวใจเขาดิ้นรนสุดชีวิตเหมือนติดอยู่ในกระสอบเขาเป็นอะไรไปคิมนอนนิ่งเพราะไม่สามารถขยับตัวได้
ขาฟังเสียงแกรกแกรกกริ๊กกริ๊กคุ้นหูที่ดังเป็นระยะจากห้องข้างล่างพักหนึ่งในขณะที่นิ้วชี้เริ่มขยับตามที่สมองสั่งการคิมเริ่มเข้าใจเหตุการณ์เป็นเพราะเขาเผลอหลับบนเก้าอี้นั่นเองทำให้นอนคอพับเลือดคงไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกเกิดอาการที่คนโบราณเรียกว่าผีอำสักพักเขาก็สามารถลืมตาตื่นขึ้นอาการผีอำค่อยๆหายไปเขามองเห็นเพดานเลือนรางในความมืดแสงจันทร์ส่องลอดกิ่งก้ามปูกระทบพื้นไม้เด็กหนุ่มลุกขึ้นเอามือนวดต้นคอรู้สึกคับคล้ายคราว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่นอกบ้านเขาหันขวับไปดูเห็นเพียงเงาสีขาววูบเดียวแล้วก็หายไปเช้านี้เขาเป็นฝ่ายทักทายหญิงชราสวัสดีครับคุณสุภาพจ้าไปเรียนหนังสือแต่เช้าเชียวนะเอ๊ะท่าทางเหมือนไม่ได้นอนเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะอย่าดูหนังสือดึกนักนะเหมือนลูกชายป้าเขาชอบดูหนังสือจนดึกต้องคอยเตือนให้รีบนอนลูกเจี๊ยบเป็นเด็กน่ารักขยันขันแข็งตอนที่จักรยานพุ่งลงเขาเพื่อนๆพากันร้องลั่นโอ้ช่างน่ากลัวเหลือเกินเธอยังคงรำพันเรื่อยเปื่อยในขณะที่เด็กหนุ่มตาแดงหน้าซีดเซียวเพราะอดนอนรถคงพังพินาศหมดเลยใช่ไหมครับไม่หรอกจ้ะรถล้มซะก่อนแต่ลูกเจี๊ยบกลิ้งลงไปป้าไม่อยากพูดถึงมันแล้วท่าทางของเธอขัดแย้งกับคำพูดจะว่าไปแล้วเธอทำหน้าเหมือนกำลังเล่าเหตุการณ์จากภาพยนตร์มากกว่าเจ้าของบ้านชวนคุยสารพัดเรื่องคิมถูกผูกมัดไว้ด้วยข้อสนทนาที่ทยอยออกมาเป็นสายไม่รู้จักจบจักสิ้นอาการของเธอเหมือนนักโทษที่ถูกขังเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครมาสัก 4-5 ปีคุณป้าครับคิมถามคำถามสุดท้ายที่เขาอยากรู้ก่อนจะขอตัวไปเรียนห้องเล็กข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมต้องล็อกกุญแจเอาไว้เขาหมายถึงห้องเล็กในบ้านเช่าที่เจ้าของบ้านขอสงวนไว้ไม่มีอะไรหรอกจ้ะป้าเพียงใช้เก็บของเล็กๆน้อยๆของลูกเจี๊ยบในตาเธอหลุกหลิกแล้วก็เงียบไปเฉยๆวันนั้นทั้งวันคิมได้แต่นั่งใจลอยในห้องเรียนเสียงที่ได้ยิน2คืนที่ผ่านมาหลอกล้อนเขาอยู่ในความทรงจำกริ๊กกริ๊กเสียงเหมือนเกียร์จักรยานนั่นเองแกรกแกรกเสียงเหมือนเฟืองล้อที่พาโซ่หมุนแกรกแกรกกริ๊กกริ๊กนี่เป็นเสียงที่หลอกล้อนเขาอยู่ทั้งวันหลังเลิกเรียนวันนั้นคิมไม่อยากกลับบ้านเช่าเขามาหาเพื่อนที่รับปากว่าจะย้ายไปเช่าอยู่ด้วยกันเฮ้ยประสาทหรือเปล่าวะเอ็งไม่เคยกลัวผีนี่หว่าไม่หรอกแต่มันเงียบพี่กนเอาเหอะอีก2วันเองเดี๋ยวข้าก็จะย้ายไปอยู่กับเอ็งแล้วทำไปเด็กขาดความอบอุ่นไปได้วันนั้นคิมกลับบ้านคนเดียวเช่นเคยท้องฟ้าเริ่มโพร่เพรสพระจันทร์ดวงกลมโตแอบอยู่ที่ขอบฟ้าลมหนาวพัดใบไม้แห้งกริ่งไปตามพื้นทรายคิมรีบถอดเสื้อผ้าอาบน้ำร้องเพลงเสียงดังน้ำเย็นเฉียบทำให้สมองโปร่งเขาเปิดไฟทุกดวงทั้งชั้นล่างและชั้นบนคืนนี้เขาต้องรีบปั่นรายงานชุดสุดท้ายให้เสร็จมีเสียงก๊อกแก๊กจากชั้นล่างคล้ายหนูแคะคุ้ยตามพื้นคิมเอื้อมหยิบ
ผ้าขนหนูมาเช็ดหัวแล้วก็รีบเดินตัวสั่นออกมาสวมเสื้อหนาบันไดลั่นเอียดเด็กหนุ่มนึกในใจว่าคงเป็นเพราะอากาศหนาวคงเป็นเสียงไม้หดตัวเขาร้องเพลงเสียงดังปิดไฟเหลือเพียงไฟที่โต๊ะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านและแล้วในขณะที่เขากำลังทำงานเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งกริ๊กแกรกเสียงเหมือนเกียร์จักรยานเสียงเหมือนโซ่ที่พาล้อหมุนเหมือนกับมีใครสักคนกำลังทำอะไรอยู่ข้างล่างใครอยู่ข้างล่างครับคราวนี้คิมตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบมีเสียงร้องเบาๆหน้าห้องแมวดำหอมแห้งเดินสายหางเข้ามาหามันกระโดดพรุ้งขึ้นมาบนตักเขาคิมรู้สึกอุ่นใจที่มีสิ่งมีชีวิตมาเป็นเพื่อนแต่ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ลุกพรวดปัดแมวออกจากตักขนลุกสู้แมวเข้ามาในบ้านได้ยังไงเขาปิดประตูหน้าต่างข้างล่างทุกบานแล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะปีนฝาขึ้นมาถึงชั้นบนขณะเดียวกันเสียงดังจากข้างล่างคล้ายล้อจักรยานกำลังหมุนติ้วก็ดังขึ้นแมวผอมร้องเมียวเมียวแล้วก็วิ่งกลับออกไปเด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนโดนสะกดเขาก้าวตามแมวลงไปเขาอาจต้องการพิสูจน์ความกล้าของตัวเองประตูห้องเล็กแง้มไว้เล็กน้อยทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเคยถูกปิดล็อกด้วยกุญแจเสียงล้อจักรยานหมุนดังมาจากในห้องคิมกลั้นใจก้าวไปยืนหน้าห้องเขาจะต้องเปิดประตูเพื่อพิสูจน์ให้รู้ดีรู้ชั่วในคืนนี้แสงจันทร์สาดจากภายนอกเข้ามาทางหน้าต่างห้องเล็กที่เปิดอ้าพอมองเห็นข้าวของที่เก็บไว้กระจัดกระจายตรงกลางห้องมีจักรยานคันหนึ่งจอดอยู่ล้อจักรยานกำลังหมุนชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังใช้เท้าถีบเบาๆเป็นจังหวะเขาหันไปทางหน้าต่างเห็นเพียงแผ่นหลังคุณเป็นใครคิมถามเหมือนกระซิบขนอ่อนตามแขนลุกชันชายคนนั้นไม่ได้หันร่างมามีเพียงส่วนหัวที่ค่อยๆหมุนกลับมาหมุนกลับมากลับมามองหน้าคิมช้าๆทำให้คิมเห็นว่าใบหน้านั้นขาวซีดเหมือนทำด้วยกระดาษคิมวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นเหมือนคนบ้าเขาทุบประตูเรียกนางสุภาพแต่เธอไม่ยอมเปิดเขาจึงวิ่งหายออกไปสามวันถัดมาหญิงเจ้าของบ้านปิดประกาศบ้านว่างให้เช่าอีกครั้งใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะแต่เธอต้องทำมาหากินลำพังเพียงรายได้จากค่าเช่าคงไม่พอส่งลูกชายคนเดียวเรียนเมืองนอกได้หรอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้เธอได้เงินค่าเช่าล่วงหน้า3เดือนฟรีๆบางครั้งบางคราวก็ช่วยได้เหมือนกันยามลูกเจี๊ยบร้อนเงินลูกเจี๊ยบก็คือลูกชายของนางสุภาพนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องแบบนี้มีจริงไหมคะเออก็น่าคิดเหมือนกันเนาะเรียกค่าเช่าดวงหน้าตั้ง3เดือนและไม่ว่าใครก็มักจะกลัวผีด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะทำยังไงคะถ้าเป็นดิฉันก็คงเปิดเหมือนกันละค่ะคงไม่มีใครคืออาจจะมีอะเนาะแต่ไม่เยอะที่คิดจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะตกลงผีจริงหรือผีปลอมนะคะคงมีไม่กี่คนในโลกนี้ที่เคยมีประสบการณ์ถูกผีหลอกแต่คงจะมีผู้คนมากมายนะคะที่ถูกค้นด้วยกันเองนี่แหละ
หลอกเอาเหมือนอย่างคิมหนุ่มน้อยในเรื่องนี้ขวัญอ่อนและนี่ก็คือเรื่องสั้นจากซีรีส์ศพข้างบ้านค่ะพรุ่งนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะที่จะหยิบเอาเรื่องสั้นในซีรีส์นี้มาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของคุณสรจักรสิริบริลักษ์ค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วหวังว่าเรื่องนี้คงไม่ทำให้คุณขวัญอ่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ